ข้ากรุงเทพกันบ้างครับไปที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสครับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาสครับเอาถังขยะสกปรกเก่าแก่แล้วมาทำความสะอาดครับถามว่าทำเพื่ออะไรคำตอบก็คือถังขยะเก่าๆครับนอกจากดูไม่สวยงามแล้วไม่ชวนให้ทิ้งขยะครับนักเรียนก็เลยเอาขยะไปทิ้งในที่ที่ไม่ควรทิ้งนะครับก็เลยมีความคิดว่าทำความสะอาดถังขยะแล้วมาเขียนลวดลายให้สวยงามใครอยากเขียนลายอะไรรูปอะไรครับว่ากันตามอัธยาศัยครับออกมาสวยงามครับเนี่ยครับวางตรงไหนก็สวยทั้งสิ้นครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับคุณชาญรงค์แก้วเล็กบอกว่าเริ่มต้นจะทำในโรงเรียนก่อนครับถ้าประสบความสำเร็จจะออกนอกโรงเรียนถือเป็นบริการชุมชนผู้ที่ผ่านไปมาก็เป็นประโยชน์กับสังคมได้เห็นถังขยะที่สวยงามแล้วก็เกิดการอยากจะช่วยกันรักษาความสะอาดดียิ่งขึ้นก็ขอแนะนำว่าทิ้งถังนี้แล้วจะเป็นฮีโร่ครับ